แทบจะเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเลยทีเดียวสำหรับแชมป์โลกคนที่5ของไทยแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์กับนักชกชาวสเปนในแรกเริ่มเดิมทีไอ้แสบแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ชิงแชมป์เอาชนะน็อกนักชกชาวสเปนเฟริโก้เฟอร์นันเดสเมื่อวันที่15กรกฎาคม2518ที่จังหวัดสมุทรปราการในการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่3ของแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์แสนศักดิ์ก็ได้แพ้ฟาวให้กับนักชกชาวสเปนมิเกลวิลาโควสเนื่องจากระฆังหมดยกนะครับก็เอาหมัดไปเคาะคู่ชกนะก็เลยเป็นโอกาสทองให้ผู้ท้าชิงชาวสเปนคนนี้มารยาสาไทยไม่ยอมลุกนะครับมาล้มลงไปนั่นแหละทำให้แสบแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ถูกจับแพ้ฟาวเสียแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์สถาบัน WBC ไปในการชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่3เท่านั้นต่อมาแสนศักดิ์ก็มีโอกาสได้ชกแก้มือมิเกลเวลาโควสนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่2แล้วก็กลับมาครอบครองแชมป์โลกเป็นสมัยที่2เช่นกันย้อนกลับมาที่เปริโก้เฟอร์นันเดสนักชกชาวสเปนผู้ที่เสียแชมป์ให้กับแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ในครั้งแรกหลังจากที่แสนศักดิ์ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกสมัยที่2ได้2ครั้งเปริโก้เฟอร์นันเดสคือผู้ท้าชิงคนที่3โดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเมื่อวันที่17มิถุนายนปี2520ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานท่านก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านโอ้โหมาสีธรรมดาเรื่องพวกนะเอานะครับเนาะ86แรงเกินแน่เห็นว่าหลายคนดีดีล่ะอันนี้ก็เป็นการชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่3ของแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นะครับกับอดีตแชมป์โลกคนแรกนะที่เสียแชมป์ให้กับแสนศักดิ์นะชาวสเปนเหมือนเดิมเปริโก้เฟอร์นันเดสนะครับในตอนนั้นก็อายุ25ปีสำหรับไอ้แสบแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นะครับ27ปีนะฉายาซ้ายสีชมพูนะผู้ที่ตั้งก็คือเทียมบุญอินทรบุตรนะครับบอกว่าแสบแสนศักดิ์เนี่ยเป็นนักชกที่มีแต่ความร่าเริงสนุกสนานเฮฮานะก็คือมองโลกในแง่ดีนะมองโลกเป็นสีชมพูก็เลยได้ฉายาว่าสายสีชมพูเอานั่นเห็นไหมเห็นไหมตัวเอาท่านผู้ชมตะโกนเชียร์เฟอร์นันเดสนะครับนะแสบก็ไปให้จังหวะนะเอาสายสีชมพูนะครับก็คือมองโลกเป็นสีชมพูอารมณ์ดีนะไว้มันคือซุ่มสายสีดำดิมองโลกในแง่ร้ายสำหรับคลิปนี้นะครับนะตอนแรกก็พอผุ่มผูนะแล้วก็เป็นฟิล์มของหนังขอข้าวนะก็ได้นำมาใช้โปรแกรมปรับใหม่นะครับให้มีความคมชัดขึ้นกว่าเดิมโอ้โหน็อกมวยสเปนไป2ครั้งนะครับชาวสเปนก็มาเชียร์กันอย่างล้นหลามนะไว้อยากเอาชนะแสบไหมเนาะเนี่ยสมัยก่อนของสภามวยโลกนะครับก็มีการชก15ยกแล้วก็ต้องใส่นวมบนเวทีนะเอาจากว่าเป็นตั้งแต่ภาคมวยสากลอยากออกตาไทยเอาวันไหนหลังจากพิธีกรรมบนเวทีเสร็จสิ้นแล้วกรรมการเรียกนักชกทั้งคู่เข่ามาว้าวมาทำไมมาตีกันว้ายเจ้าก็ขึ้นมาเท่านี้เท่าหัวล้านว้ายมาฟังกติกาน้ำหนักมวยเอาก็เรียกนักชกทั้งคู่นะครับพร้อมทั้งพี่เลี้ยงนะมาฟังร่วมฟังกติกาแหละว้าวในการชกครั้งนี้ตีกันเข้าไว้ห้ามก่อนเข้าใจมั้ยหัวห้ามตามกันไทท้อยห้ามตีย่ามคู่ชกล้มลงไปห้ามตีข้าวใช่ไหมเอาสักหน่อยหรอหลังจากกรรมการได้บอกกติกาแล้วนะครับน้องเอาต่อไปกับมาแล่ยอกแรกเป็นการตีกันระหว่างกางเกงสีน้ำเงินนะครับแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นักชกจากเพชรบูรณ์และก็ผู้ท้าชิงชาวสเปนนะครับเปริโก้เฟอร์นันเดสนะเอากางเกงสีขาวนั่นแหละตีกันโหดนะอ้าวกรรมการให้คือบทสับมือเฟอร์นันเดสเป็นฝ่ายขยับเข้าหาก่อนนะครับในยกแรกนะเนี่ยล่วงเบิ้งตีแสบก็รอดจังหวะนั่นเห็นว่าถึกตีอ้าวโดนไปสองหมัดนะครับนะจะไปดูชั้นดูเชิงไม่ได้นั่นตีคนหน้าท้องอีกครั้งนึงแหละเอ้าเตรียมตัวมาแก้มืออย่างดีนะหมัดที่สามไม่โดนเอ้าแน่เลยมัดยกแรกแล้ว
อันนี้ก็จะโพสเฉพาะตอนที่ต่อยกันนะครับนะยกแรกต่อยกันสมิธกับโพสสมิธแล้วนะเอากลับมาแล้วยกที่2นี่เอายกแรกนี่แสนศักดิ์แทบจะไม่ได้ต่อยเลยนะครับเนี่ยเอามาดูยกที่2สิครับเนี่ยขยับเข้าหาแล้วแสนศักดิ์ไว้ซ้ายสีชมพูย่วงไปแต่ละบาทเราดูนี่ดูเหมือนเก้งก้างนะครับแต่ว่าแสนศักดิ์นี่ช่วงแขนที่ยาวผิดมนุษย์มานานนะก็เลยทำให้ดูเก้งก้างแต่ว่าโอ้โหฝีมือเนี่ยเห็นว่าเห็นว่าถ้าเทียบกับสมัยนี้นะโอ้โหไม่ได้ครึ่งแสนศักดิ์นะครับเนี่ยเห็นไหมหมัดจ้วงไปแต่ละบาทเนี่ยเอานั่นเอาทุบแล้วทุบแล้วตัวเรื่องบางทีเอากองเชียร์เนี่ยก็โอ้โหเอานั่นนะเห็นไหมโอ้โหเอากองเชียร์นะครับนะกริ๊กกราดกริ๊กกราดนะเอาเขาได้เปรียบเสียงเชียร์เอาเมื่อยกที่2แล้วก็บอกท่านผู้ชมนะครับว่าจะไม่มีตัดการชกออกนะครับนะจะตัดตอนยืนปิดชึ่งออกก็ตีกันซ้ำนี่แล้วเอามาแล้วยกที่3นี่เอายกที่3เอาหนักจ้วงเนี่ยมัดขัวไม่ถือเอาเขาก็หมัดหนักเหมือนกันนะครับนะเราก็เคยชกกับโรเบโต้ดูรันมาแล้วนะครับนะสำหรับเฟอร์นันเดสเอาว่าตั้งไหนใส่สีชมพูเอาหน่อยนะเขาก็สวนมาประยันเห็นว่าสวกเข้าไปแต่ละบาทโอ้โหพี่น้องเอ้ยว่าไม่ขั้นเสาอรรถนั่นเห็นไหมเนี่ยเขาไม่มีการตัดตอนชกออกนะครับนะมาดูว่าหมัดใครจะเข้าเป้ามากกว่าแสนซักจ้วงเขาลำโตเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเอานั่นเอ้าดูสิสวกไปแต่ละบาทพี่น้องเออดิเอานั่นเอ้าเอ้าเอ้าว่าจะไหนว่าจะไหนโอ้โหเจอสวนเหมือนกันนะครับเนี่ยล่องเบิ้งแต่ก็หลบหมัดเก่งนะครับแสนศักดิ์เนี่ยพละกำลังเหลือเฟือนตัวเอาเนี่ยมัดยกอีกแล้วเอาหลังจากมัดยกที่3เอากลับมาแล่ยกที่4ต่อไปนะครับเอาสำหรับแสนศักดิ์นี่ไม่มีการนั่งนะครับในขณะให้น้ำจะยืนตลอดเอานั่นเห็นบ่แหลกมัดกันแล้วเอาแสบแสนศักดิ์โอ้ยวื้อไปแต่ละบาทสันถือกับหวยข้อหักกันแล้วเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่จ้วงเขาลำตัวเนี่ยเอาเอานั่นหนึ่งสองแล้วเอาดูกับมวยสมัยนี้นะครับนะคนละเรื่องเลยนะถึงเราจะบอกว่าแสนศักดิ์ฝีมือไม่ดีนะในสมัยก่อนนะแต่ว่าโอ้โหเปรียบเทียบกับมวยสมัยนี้ที่ต่อย1 2 1 2เนี่ยพอหมัดเดียวจังๆนี่มันสิซ้ําแสนศักดิ์นั่นที่บ่ตีคอลัมโตอีกแล้วเนี่ยเอ้ามีหมัดตวัดฮุกขวาด้วยนะน่ะเอาเห็นมั้ยถือเขาตีเอานะเห็นบ่นั่นโอ้โหสันถึกไปข้างพี่น้องเอ้ยนั่นเอาเอามัดเอาประคัดก็ต่อยได้ทุกหมัดนะนี่เห็นบ่นี่ตัดขัวคอลัมตวนนี่ฮุกขัวคอลัมตวนเอ้าเนี่ยเอ้าโดนเหมือนกันอุ้ยกองเชียร์ไปมากเนี่ยครับแกเอานั่นน่ะตีเข้ากกหูตัวเอานั่นเห็นบ่บ่ถือเรื่องเบิ้งนั่นมัดยกอีกแล้วเอาหลังจากที่มัดยกที่4แล้วก็มาแล่ยกที่5ต่อเนื่องนี่เห็นบ่ยืนนะครับเนี่ยยืนให้น้ำนะไม่เคยนั่งนะเอายกที่5ว่าจังได๋แสบแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ไซอเวจีสีชมพูตัวเอานั่นจ้วงเนี่ยมัดไซโอ้โหหนักนะครับนี่ตีไปแต่ละบาทนี่เอาตีเขาลำตัวเนี่ยโอ้เอาล่องเบิ้งเอาเนี่ยเอาเราจะออกหมัดที่รุนแรงเอานั่นเห็นว่าจ้วงไปสามหมัดอ่ะเนี่ยเอาเจอเขาเหมือนกันนะครับนะต้องยิ้มนะยิ้มแย่ๆนะมึงตีกูตีมานะเอาล่องเบิ้งเนี่ยเห็นว่าตีไส้นะเนี่ยเอาต่อยเขาลำตัวเนี่ยเอาต่อยลำตัวเก่งนะครับ500,000ศักดิ์นะเอานั่นเอาต่อยเป็นทุกหมัดนะครับนะต้องหมัดฮุกหมัดอัปคัตนะหมัดตรงหมัดสวิงนี่ได้หมดนะเนี่ยเห็นว่านั่นย่วงเข้าไปเนี่ยว่าคือมวยสมัยนี่แหละต้อยเป็นตะหมัดตรง1 2 1 2เอานั่นตัดเข้าลงเอานั่นเห็นว่าเอาซ้ายขวาซ้ายขวาเอาได้ชุดใหญ่ชุดใหญ่ไม่ใส่เส้นเอานั่นเห็นว่าเอาทั้งซ้ายทั้งขวาเอ้าว่ายังไงแอร์ละแหนหรือยังเอาตีเขาท้องเอานั่นเอาถือเขาสวนเอาต่อยซ้ายคร่อมไปนะครับเอาแสนซักรอดถึงเวลาโอกาสเพื่อทำลายร่างกายสเปนเนี่ยเอาเร่งดีๆไปข้างบ่ไปข้างบ่เอาปีเขาท่องแล้วดังตุบเลยเอาเราเริ่มจะได้นะครับเนี่ยโอ้โหเอายกนี้ก็ได้ชุดใหญ่เหมือนกันเนี่ยเอา1หมัด2หมัดเนี่ย3เนี่ย
สี่เนี่ยเอาเข้ารังครับนะห้าเนี่ยเอาท่าท้องเนี่ยเอาหกเนี่ยเจ็ดล่องเบิ้งแปดเนี่ยเอาเก้าเข้าลำตัวสิบเนี่ยเอาก็ติดกันบ้างนะครับมาเอาสิบเอ็ดมันสิพ่อยี่สิบดูดิสิบสองเนี่ยสิบสามเนี่ยเอาเขาก๊กหูเนี่ยเอามาแล่ผาบชาแล้วครับเอาสิบสี่เนี่ยสิบห้าเข้าหน้าอกนะสิบหกเข้าปลายคางสิบเจ็ดเข้าใส่แหละเข้าหัวไหล่สิบเจ็ดมัดแล้วก็ถือเข้าสวนเฮ้ยแมนบอนอ้อมืออื่นเนี่ยหนึ่งเจ็ดแล้วว่าเมื่อคืนนี่ฝันเห็นแสบไหมเนาะเอากลับมาแล่ยกที่หกนะครับนะเอาแสบนี่ก็ชกได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องเจ้าหนุ่มอนาเทศว่าเข้าปลายคางเฮ้ยดังป้องล่างแบบนั้นโอ้โหเอาแต่ก็ทนนะครับนะเนี่ยโดนมาของแสนศักดิ์เนี่ยเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่เป็นรวยเนาะเนี่ยเอาเนี่ยเอาแลนต่ำเอาต้องระวังศีรษะเนาะเฮ้ยกองเชี่ยไหมเนาะเชี่ยกักเชี่ยแน่เอาน่ะเอาต่อยคร่อมไปนะครับเอายกที่หกนี่กำลังก็ยังเหลือเฟือเอาตีเขาลำตัวเอาว่าจังไรเอานั่นซัดเขาลำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะสองเทียแล้วเอ้าว่ายังไงลำตัวอีกสี่เทียแล้วโอ้ยเฮ้อเอ้าว่าเป็นเอลันเนี่ยไหมเฮ้อแต่จะบอกว่าเอ้านั่นเอ้าชกด้วยความมั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆเร่งแล้วอันนั้นเอาฮุกขวาก็เป็นเนี่ยเห็นไหมมัดฮุกเข้าลำตัวเนี่ยต่อยด้วยซ้ายตรงเนี่ยโอ้ยมัดนี่พี่น้องเลยสันเทือกระต่ายนะเอียงโอ้ยลืมซ่อมกรรมการห้าขวากรรมการเดินรุ่นเอาเลยว่าจ้วงมัดซ้ายไปไม่ถึงแสนซักขนาดมัดซอยดาวก็เป็นเมื่อยกที่หกคนแล้วเอากลับมาแล้วยกที่เจ็ดนี่เอายกที่เจ็ดนะครับเนาะเอานี่ออกมากับไส้ลำตัวก็นั่นแหละเนี่ยเอาประคัดขวมไม่ถึงเอาไหนเห็นว่าเขาโดดใส่โอ้นั่นเอาเสียลักนะครับว้าวมึงลมห้าแม่มึงกี่เหงเอากรรมการตัดสินเนี่ยก็เป็นกรรมการต่างประเทศนะครับเนอะและกรรมการให้คะแนนเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาเงินถึงหรือเปล่าเห็นว่าตีไส้ไม่ถึงเอาตีเขาลำตัวเนี่ยเอาน่าเห็นว่าหมัดตัดเขาลำตัวเนี่ยเนี่ยเอาอีกแล้วโลกเข้ากับเลือดปะเอาถึงก็สวนเอาหน่อยเขาก็สวนคืนเหมือนกันนะครับเนาะเอาว่าจะให้แสนซักเอาชกเขาละอกเบาๆเนี่ยไส้ตรงเนี่ยไม่ถึงโอ้โหเอานักชกที่มีช่วงแขนยาวผิดปกตินะครับเนี่ยเอาล่องเบิ้งข้างกระไตนี่จกเข้าไปนะเอาเนี่ยเอาทึกอัปคัตทึ่งมัดตรงเอาแน่โอ้ยกองเชียร์ไปเนาะเอาหน่อยล่องเบิ้งโอ้โหกองเชียร์นี่เสียงปริการโอ้โหเอาโดนฮุกซ้ายนะครับนะเอาเข้าปลายคางนี่กองเชียร์นี่โอ้โหถล่มทลายแล้วเอาเวทีสะเทียนเลี่ยนนั่นเอาก็โดนของเขาไปชุดเล็กเหมือนกันนะครับนะเอาว่าทางไหนเอาขึ้นวะเอานั่นเนี่ยเอากองเชียร์เนี่ยก็โอ้โหเสียงสนั่นก่อนไว้เอาเมิดยกที่เจ็ดนะครับเนาะในเมื่อหมดยกที่เจ็ดแล้วก็มาแล่ภาพชาเนี่ยโอ้โหตะวันฮุกซ้ายเข้าคางกระไตเนี่ยผู้ชมเนี่ยโอ้โหลุกกันแล้วเนี่ยนั่นเห็นวะเอาก็โดนเขาเหมือนกันนะเนี่ยเอาต่อไปก็มาดูยกที่แปดเอาที่ผ่านมาดูเราเนี่ยไม่เสียเปรียบนะครับนะถ้าดูแบบเป็นธรรมนะเราจะดูถนัดขึ้นนะเพราะว่าตัดเฉพาะตอนออกหมัดมาเท่านั้นเนี่ยเห็นว่าล่วงลำตัวนักชกเพชรบูรณ์นี่มักตีลำตัวคนเคยดีนี่นั่นไปยั่วยุเดี๋ยวเนี่ยเอายกนี่ยกที่แปดนะครับเนาะเอาแสนซักขยับข้อหาเอาต่อยซ้ายต่อยขวาแต่ไม่ถนัดวิ่งเบิ้งขาเลี้ยงในพี่น้องนี่เป็นระยะให้นี่ไหมสวกไปเทระบาดนี่ไหมเอาแขนยาวๆนี่ก็ต่อยได้รุนแรงนะครับนะเอาแต่ว่าเป็นการต่อยในรัศมีที่กว้างทำให้คู่ชกเนี่ยจะมองออกนั่นเห็นป่ะนั่นเห็นว่านั่นเอาเคาะลำตัวนะเอาเนี่ยตีไส้นะเอาการชกไฟนี่รู้สึกว่าแสนศักดิ์เนี่ยจะขยันออกอาวุธนะครับนะนี่ตีเคาะลำตัวไปนะเอาเมื่อยกที่แปดนะเอาต่อไปกับเป็นยกที่เก้านะครับอันนี้ก็เป็นการชกตามปกตินะครับไม่ได้ตัดตอนออกอาวุธนะตัดเฉพาะตอนยืนเอามันยังเป็นเดินตัดเฉพาะตอนยืนติดชึ่งนะ
ตอนต้อยมัดบริตัดเอาจ้วงด้วยไส้ของเออก้อนนั่นแหละเอาเนี่ยเอาแสบตอนเขาวุ้มแล้วครับนะเอาหนาเห็นบ่เห็นบ่น่ะตีท้องตีท้องนั่นแหละตีท้องว้าวยับขั้นชอกเอาปั้นตอนเลยเอาเคาะท้องไป 3-4 บาทนั่นแหละเนี่ยตีท้องนะเอาทนได้ทนไปที่ต่อยข้อลำตัวนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเว้ยนั่นเอาโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ยังดีกว่าไม่ต่อยเนี่ยเอาคู่ชกกันลุยคือกันแล้ววะนี่แหมโอ้โหหัวเอาต้องระวังนะครับศีรษะมาก่อนนะเอาตอนเขามุ่งอีกแล้วตีเขาลำตัววะเอาจ้วงเขาใบหน้าเอาเดี๋ยวก็กันเก่งนะครับใบหน้าเนี่ยต้องต่อยท้องเนี่ยเอาก็มีสวนมาเหมือนกันนะแต่ดูการรูปแบบการชกนะเราจะออกอาวุธได้มากกว่านะจะขยันต่อยกว่าวันถอดเอาเฟอร์นันเดสขยับเข้าหาเพื่อซ้ำร่างกายแสนสักเดินย่นกับโคจรไปมากเอาไหนวะเอาหนันฮุกไส้ตัดลำตัวนี่เอาลองเบิ้งเอาเนี่ยแต่ดูการต่อยของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบุเป็นคัดคัดยังไงบุเนี่ยไม่เอาหัวเขามาก่อนเนี่ยไหมคือว่าสอกซับหลุดหัวโผล่มาสิเอานั่นเอาตอนเขามุ่งดิบนี่ตีเขาลำตัวนี่โอ้โหเอาเวอร์มาแต่ละบาทนะครับเนาะก็เมิดยกที่เก่าเท่านั้นเอาหลังจากเมิดยกที่เก่าแล้วยกที่10ก็เริ่มขึ้นมากอีหยังเฮ้ออร่อยไปท่วงยังเขาแล้วว่าหันเอาแสนซักตอนเขามุ่มแล้วก็ลั่วคือเก่านะโอ้ยใช่ชนะจะไปในเสียเอาเป็นมาผากมวยหรือมาเสียมวยเห็นบอสตีคนเอิร์กเนี่ยเนี่ยยับเข้าหน้านะครับเนี่ยยับเข้าครั้งดังนี่เอ้าเอาประคัดไส้นะเอ้าลองดูเอ้าใครบอกแสนสักเป็นมวยไม่ค่อยมีฝีมือนะก็อยากเปรียบกับสมัยคู่มือดิสิฮาบาวาใส่กันก็พูดเนี่ยตีเขาล้ำตัวเนี่ยขวัญนะเห็นไหมพ่อเอ้าที่เราเห็นชกไม่ค่อยสวยเนี่ยเพราะแขนยาวนะครับนะแสนสักเนี่ยนี่ตีเขาล้ำตัวเนี่ยล่องเบิ้งเลยเอาโผล่เขามาเอาหัวเขามาก้อนอีกแล้วเฮ้แล้วก็หลบหมัดเป็นด้วยนะครับนะแสนสักเอาเห็นวะตีเขาท้องกันแล้วเอาหน่ะนะจ้วงเขาล้ำโตเอากองเชียร์ก็ยังเชียร์เป็นระยะนะครับเนอะเขาก็มั่นใจว่าเขาได้มากกว่าเราเนี่ยเห็นว่าในสวนมัดกันแล้วเอาลองเบิ้งโอ้โหเร็วนะเอาเมิดยกที่10นะครับเนาะอันนี้ก็ยังไม่นั่งนะครับนะแสนสักยืนให้น้ำมาแล้วว้าวตีเขาห่อยตีแสนสักมุจรินตีเขาบ่อยต้อยเขาบ่อยตีไส้ตีขวางว่าต้องย่ามประสาทแสนซักมักสุรินเข้าใจมั้งหน่อยเอาพี่เลี้ยงกระสอนนะครับเอามาดูยกที่11บัดเนี่ยเอาเขาก็มั่นใจนะครับนะแต่ถ้าดูตามสายตาเนี่ยโอ้โหเราไม่แพ้แน่นอนถ้านับจำนวนหมัดนี่เห็นว่าในตีเขานะเอิร์กอีกแล้วเนี่ยเนี่ยหัวนี่ไหมเอาหัวต่ำเข้าไปเนี่ยเอาเนี่ยเห็นว่าเอาแสนสักก็ออกมาตั้งรอบนะครับยก11นะรอจังหวะสวนก็ต้องยอมรับว่ากำลังดีนะพละกำลังเนี่ยโอ้โหเห็นว่านาตีคอนาท่องเอ้าเนี่ยยับเนี่ยแต่ว่าเป็นโศกโลกเสเล็กนี่บุมัดแขนยาวนะครับเนี่ยเอ้ากระแทกยับแล้วก็สวนด้วยซ้ายนะเอายกนี้เลยสเปนเนี่ยก็ไม่ค่อยออกอาวุธเท่าไรนะครับเนาะนั่นเอาโอ้โหอ้าวโดนเหมือนกันเอาเขาไปข้างดังป๊อกเลยเหมือนกันเอาว่าแต่เป็นหัวนี่ไหมโอ้โหหัวนี่ดูดเข้ามาเอาหมดยกที่11เอาหลังจากนั้นกันยกที่12กับเริ่มขึ้นมากทนแล้วนี่ก็คือสนองรักวันนิดว้าวตีกันรถได้ฟูพนักกรรมการว่าเอายกที่12นะครับแสนสักเมืองสุรินทร์กางเกงสีน้ำเงินนะครับเอาจ้วงนี่มาใส่ของนะเอิร์กนะอันนั้นเห็นบ่เอากองเชียร์เขาก็มั่นใจว่าเขาต่อยได้เยอะกว่านะเอาฟัวนาเดตต่อยขัวเอาคร่อมไปเดินย่นกับพัวมากมันพอบแผบพอบแผบเออน่ะเห็นว่าเอาเนี่ยยับกระแทกยับเลยนะแล้วก็เนี่ยตามด้วยมัดไส้โอ้โหเอาเนี่ยเห็นว่าตีเขาล้มตัวเอ้าเอาหนาเห็นไหมเอ้าโดนคางเหมือนกันนะครับเอ้า
เอ้าโดนสวนเอ้าผู้ชมก็เฮนะครับนะเอ้าเนี่ยได้ชุดเล็กเหมือนกันเนี่ยเอ้าเขาก็มั่นใจเหมือนกันเอ้าแล้วจังไรแสบตีเขาเนาะเอิร์กเนี่ยเราเริ่มต่อยลำตัวเนี่ยต่อยเข้าลำตัวต่อยหน้าอกเนี่ยโอ้โหเราต่อยได้มากกว่าเขาก็รอสวนเหมือนกันนะครับนะแต่หมัดเขาเนี่ยก็เรียกว่านานๆจะเข้าเป้าเนี่ยอันนี้บอกเห็นบ้านนะข้อใดลำตัวไหมเนาะเนี่ยต่อยลำตัวเนี่ยอัปคัตเนี่ยอัปคัตเนี่ยอันนี้ยกที่12แล้วนะครับเนี่ยดูเรี่ยวแรงของเราเนี่ยก็ยังเหลือเยอะนะเนี่ยบุคคลสมัยคู่มือเนี่ยครับ3-4ยกกันหมดเอาเห็นว่าคู่ต่อสู้เป็นไฟขยับเข้าหาแล้วโอ้โหอ่อนซ่อนเสียงเชียร์สเปนเอาหมดยกเอาหมดยกที่12แล้วต่อไปมายกที่13เลยว่าจะในแสนสักเมืองทุรินยกที่13แล้วเนี่ยตอนเขามุ่มวะเอาเนี่ยเขาก็สวนมาเป็นระยะนะครับเนี่ยเขาก็มั่นใจเหมือนกันเอาแสนสักแน่เลยเอาตีเขาล้ำตัวเอาล่างสารบนเอาตีเขาล้ำตัวเห็นว่านตัวได้คือกันระวังมั้ยดูเสียงกองเชียร์ของเขาเนี่ยเหมือนบีบกรรมการนะครับก็เหมือนมวยบ้านเรานะถ้าฝ่ายไหนเชียร์เยอะกว่านี่กรรมการก็เทไปให้ทางนั้นเนี่ยแต่มาดูว่ากรรมการต่างประเทศจะเป็นเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเขาเอาประคัดขวาสองครั้งไม่ถึงอันเนี่ยยกที่13แล้วเห็นว่าอันนั้นเห็นว่าตัดเขาล้ำตัวใช่โครงเนี่ยเอาใช่โครงก็แปลว่าอันดุกทวงนั้นเอาตีไส้แต่ของเขาได้หัวมาก่อนนะครับถ้าโผล่เข้าไปต่อยเนี่ยเขาจะใช้หัวเป็นบังเกอร์เนี่ยเอาโดนเหมือนกันสิวไปข้างติดหรือไงเนี่ยฮุกใส่เขาล้ำตัวเนี่ยทั้งอัปคัตทั้งฮุกนั่นแหละเอานะโอ้เอาโปรดสังเกตนะครับหัวจะไปก่อนหมัดนะสำหรับควรนเดชเอาเมื่อยกที่13เอาหมดยก13ก็ยังยืนให้น้ำเหมือนกันนะครับนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องนอนแอร์และแนดปากพะงับตั้งแต่ยก3ยก4แล้วตีกันเป็นมัดเดียวว่าดูเอากรรมการเป็นยังคือกล่องดักโซ่เฮ้ยว้าวตีกันทำไมเอายก14มาดูแสนสักมุ่งสุรินเอาจ้วงเขาล้ำตัวจ้วงด้วยไส้เขานะเอิร์กเนี่ยเชี่ยบ่ถ้าดูแบบไม่เอ็นเอียงเนี่ยหมัดเราเนี่ยน่าจะเข้าเป้าเยอะกว่าเอ้าโดนขึ้นกันแล้วอันนั้นเห็นว่าท่านผู้ชมลุกขึ้นปรบมือน่ะอันเนี้ยจ้วงหกปกหูมาดูว่าเสียงเชียร์กับไม่มีเสียงเชียร์เนี่ยจะเป็นผลต่อการให้คะแนนหรือเปล่าต้อยไส้นะอันนั้นเขาเริ่มโชว์สเต็ปแล้วครับนั่นเอาก็มั่นใจแสนสักขยับกองหาจังหวะได้โอกาสนะครับนั่นเห็นบ่เอาหน่ะเอาเนี่ยเอาได้หมัดตัดลำตัวนะครับเนี่ยขึ้นบนแล้วก็ลงล่างเนี่ยเอานั่นเอาเนี่ยเปิดกาดเหมือนกันนะเนี่ยโดนตรงบริเวณหน้าผากเนี่ยเอานี่ไหมหัวนี่ไหมคนนี่ไหมก็หัวดูดเข้ามาครับเอาแลกกันแล้วเอาเสียงเฮมาอีกแล้วเอาหน่ะโอ้ยเอาเห็นไหมยืนแล้วลองเบิ้งลองเบิ้งกับแสนสักที่เอานั่นเอาหน่อยเฮ้อเอาโดนเหมือนกันถือเขาตีขึ้นกันนะครับนี่แต่เราก็ได้มาตั้งแต่ยก2มาเนี่ยก็ได้จะแจ้งๆนะหลายมัดได้เป็นชุดแล้วเนี่ยโอ้โหหัวไหมนะตำเข้าไปแต่ละบาทเนี่ยเอาขยับของห้าบ้างอันเนี่ยต่อยลำตัวเนี่ยเอาต่อยที่ไรเนี่ยโดนทุกทีตัวเป้าใหญ่ไหมเนาะเนี่ยตัดของลำตัวเนี่ยมายืนกันนี่สิรั่วเข้าไปเนี่ยเอาเห็นบ่เอานั่นเอาต่อยลำตัวเอาต่อยซ้ายเอาเนี่ยโอ้ยเอาก็โดนสวนเอาเสียหลักเหมือนกันเอาท่านผู้ชมก็คลิปครับเนี่ยโอ้โหหมัดสุดท้ายโดนเข้าคางกระต่ายดังป๊อกเลยว่างั้นเอ้าแล้วก็มาแล่ยกสุดท้ายนะครับกรรมการนี่ว้าวลงจากห้างครับเอ้ายกที่15นะครับซึ่งก็เป็นยกสุดท้ายเอ้าเรี่ยวแรงของเรายังดี
เนี่ย15ยกเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์เนี่ยขยับของฮานเนี่ยโอ้โหสุยไปข้างติดล่องเมืองเอาเนี่ยเขาก็มาแรงเหมือนกันต้นยกเอาเอาวานยังไงเขาก็ดูเหมือนต่อยแบบระวังตัวนะครับนะสำหรับฟัวนันเดสเอาเนี่ยโดนขึ้นกันเอาเอาสวนทำไมเอาเข่าข้างขึ้นกันแล้วอันนั้นรั่วเอาเอาใส่หัวใส่หัวเอาลงล่างขึ้นบนนั่นเอาหกนี่ติดกันชวนมาเอาเนี่ยนะโอ้ยเบื่อไปเทระบาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยข้อขาดนั่นแหละสินทีเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เอายกสุดท้ายนะครับเนี่ยเอาดูเรียวแรงของเขาก็ยังดีเอาไอ้แสบว่าจะได้แสบเอาคำแล้วคำต้อยบ้อนเนี่ยเฮ้ยก็ยังไม่ค่อยเข้าเป้าจะแจ้งเท่าไหร่นี่คร่อมไปนะครับเอาแต่เราต่อยเยอะกว่าแน่นอนเนี่ยโอ้โหโดนเขาอีกแล้วนี่พอแย่นะมีหนวดมันเฮ็ดแขวงสั่นลองเบิ้งลองเบิ้งกันตัวแสนสักเอาปลายยกแล้วปลายยกแล้วเอาหน้าที่สุดท้ายเอาลั่วแล้วลั่วแล้วเอานั่นนั่นเอาพอตากรรมการบอกเอาลองเบิ้งเอายกสุดท้ายแล้วก็โอ้โหพี่น้องเอตีกันว่ามันกระทิ้งชนกันวันเนี่ยเห็นบ่ตีเขาล้ำตัวเนี่ยเอาภาพการชกยังไม่มีการตัดออกนะครับนะตัดแต่ตอนยืนจ้องกันหนึ่งตัวเนี่ยต้องยอมรับว่ากำลังดีทั้งสองคนยกสุดท้ายเลยยังต่อยกันเหมือนยกแรกเอาโอ้สันมาตีมวยไส้ขึ้นสิจังเนาะเอาหัวดุดมากสิเหมือนกันสอกทั้งใช้กระบาลด้วยเนาะตีไส้โอ้โหลูกนี้นะสิวปิดแล้วพี่น้องเนี่ยเมิดยกสุดท้ายเนี่ยเขาก็ดีใจนะครับนะเขาบอกว่าเขาน่าจะคว้าแชมป์โลกแล้วนะพวกไหนโน่นน่ะโอ้โหพี่น้องเอ้ยนั่นน่ะเอากรรมการยังไม่ตัดสินนะเนี่ยเอาแบกแล้วหามแล้วเอานั่นอุ้ยพี่น้องเอ้ยเสียงเชียร์เอาสิตัดให้ฟังเสียงภายในเวทีนะครับเนาะLa puntuación, pero no podemos adelantar nada. Todo está en manos de el señor Guerra de México y el señor Bertini de Italia. Y lógicamente el árbitro Jay Edson de Estados Unidos que lo ha hecho francamente bien. El público enardecido sigue coreando el nombre de Perico Fernández.Y todos a la espera de que decidan los jueces un vencedor. En estos momentos observen ustedes ahí las cartulinas de los jueces y del árbitro, el árbitro norteamericano Jay Edson y de los jueces Guerra de México y Bertini de Italia. Vamos a conocer dentro de poco la decisión.De este combate valedero para el campeonato del mundo del peso superligero reconocido por el Consejo Mundial. Si la puntuación hay problemas, supongo que ahora el árbitro, el señor Edson, se va a enfadar porque querrá despejar el ring de acuerdo con las normas del Consejo Mundial, que no se puede dar la decisión en favor si no se despeja. Parece ser.De modo extraoficial nos dice el vicepresidente de Profesional de la Federación Española, de modo extraoficial, no lo vamos a confirmar todavía, que el triunfo por puntos es para Sansak Mansorin. Devolvemos la conexión para Héctor Quiroga, que trata de localizar a Perico Fernández y traerlo a sus micrófonos. Esto es lo que estamos tratando, de traer a Perico Fernández hasta los micrófonos de Televisión Española. Todavía no se ha dado el veredicto. De todas formas, tenemos que...decir que aguantar esos 15 asaltos como los ha aguantado Perico Fernández frente a un pegador extraordinario como es Perico Fernández es todo un éxito vamos a ver si Perico Fernández se acerca hasta los micrófonos de Televisión Española
aunque todavía no se ha dado el veredicto, que es el momento de la verdad y que todos estamos esperando con verdadera expectación. Atención, se va a dar el veredicto de un momento a otro. Por favor, atención. Vencedor a los puntos. Vencedor a los puntos. ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ